เลือมยาวเกือบ3เมตรน้ำหนัก18 2 0ถึง20กิโลหาที่อุ่นซุกหนีหนาวก่อนบุกที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซึ่งเลี้ยงลูกหมาลูกแมวจำนวนมากวันโดนขมือบก่อนช่วยกันจับก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อช่วงเวลา20นาฬิกานาทีที่ผ่านมาที่บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านเลขที่325หมู่16บ้านดู่พัฒนาตำบลในเมืองเพเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายชาตรีโสภาผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยลูกบ้านและลูกค้าซึ่งมาซื้อของบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านต้องกระโจนวิ่งออกจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหลังพบว่ามีเจ้าง,งูเหลือมขนาดใหญ่ยาวประมาณเกือบ3เมตรเลื้อยเข้ามาบริเวณใต้ต้นมะม่วงข้างบ้าน ต้องใช้ผู้ชายหลายคนช่วยกันจับรวมถึงไรายเดอร์ที่มาส่งอาหารก็ช่วยกันจับใส่กระสอบปุ๋ยมัดเชือกก่อนนำไปปล่อยส่งคืนสู่ธรรมชาติบริเวณป่าเรือนจำสุรินท ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าตนเองและลูกบ้านกำลังนั่งคุยกันอีกส่วนหนึ่งก็ขายของก่อนที่นางสุจิราพรพรมป้องเดินเข้าข้างบ้านเพื่อจะนำอาหารไปให้ลูกหมาและลูกแมวอีก6ตัวต้องยืนผงะเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตสีดำขนาดใหญ่กำลังเลื้อยเข้ามาบริเวณใต้ต้นมะม่วงรู้ทันทีเลยว่าเป็นงูแน่นอนวิ่งตะโกนบอกผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านที่กำลังนั่งคุยกันถึงกับต้องกระโจนออกจากเก้าอี้ เมื่อตั้งสติได้จึงช่วยกันจับเมื่อทราบว่างูดังกล่าวเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ลำตัวยาวกว่า3เมตรน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมจึงใช้เชือกทําเป็นบ่วงคล้องคอง,งูและช่วยกันจับหางงูแต่ก็หลุดและสามารถคล้องได้สำเร็จแต่ไม่มีใครกล้าจับหัวงูเพื่อน,นำเข้ายังกระสอบปุ๋ยจังหวะเดียวกันไลเดอร์ส่งอาหารมีประสบการณ์จึงอาสาจับงู แล้วช่วยกันนำใส่กระสอบนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยสำรวจสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวอยู่ครบจึงสบายใจที่ไม่โดนขมเมือไปสะก่อนซึ่งช่วงนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติพบว่าเจ้าเหลือมเลื้อยคลานกลับเข้าสู่ธรรมชาติอย่างเชื่องช้าโดยทุกคนไม่แน่ใจว่ากำลังตั้งท้องหรือไปกินสัตว์อะไรมาก่อนก่อนที่จะมาถูกจับหรือจะหาที่อุ่นซุก หลบอากาศที่กำลังหนาวเย็นในช่วงนี้อัศววัดพระทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน